คนไทยนับร้อยชีวิตติดตม.เกาหลีเพราะโดนดูถูกกระทำเหมือนนักโทษการเดินทางไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่มีการแจ้งเตือนอยู่เสมอนะครับผู้เดินทางเนี่ยอาจจะต้องได้รับความเสี่ยงทั้งถูกจับกุมส่งกลับและก็ห้ามเข้าประเทศนั้นๆ นะครับหรือการถูกนายจ้างหรือนายหน้าเนี่ยโกงเงินทำให้เสียเงินฟรีๆนะครับและต้องอยู่อย่างลำบากอีกด้วยนะครับและล่าสุดนะครับพบว่ามีการโพสต์ลงในกลุ่มเกี่ยวกับผีน้อยหลบตม.เกาหลีนะครับว่ามีคนไทยจำนวนมากเนี่ยติดอยู่ที่ตม.เนี่ยเป็นร้อยชีวิตนะครับโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่สนามบินปูซานนะครับซึ่งผู้โพสต์เขียนข้อความว่าทรมานมากๆติดตม.ปูซานตั้งแต่เมื่อวานข้าวน้ำกว่าจะได้กินอดทั้งวันได้กินตอนดึกๆเจ้าหน้าที่พูดดูถูกคนไทยเหมือนเป็นนักโทษทั้งที่ยังไม่ทันได้เข้าประเทศนะครับแล้วก็บอกว่าคนไทยเนี่ยชอบขนยาทำความผิดในเกาหลีคนเกาหลีเนี่ยไปไทยเนี่ยก็แบบถูกกฎหมายคือพวกผมร้อยชีวิตเนี่ยทำอะไรผิดหรือครับยังไม่ได้เข้าประเทศด้วยซ้ำนะครับคนไทยที่คิดจะมาเกาหลีอย่าลาลงปูซานจะเข้าง่ายๆนะครับขอบอกว่าเห็นเป็นคนไทยคุณจะเก่งแค่ไหนมันก็ไม่ให้ผ่านแล้วจะหาว่าไม่เตือนและนี่ก็เป็นโพสต์ที่คนในกลุ่มของผีน้อยหลบตม.ในเกาหลีใต้นะครับก็มีการโพสต์เอาไว้ก็ถ้าเราเข้าไปอย่างถูกต้องคิดว่าน่าจะผ่านนะแต่ว่าตม.ที่เกาหลีนี่ค่อนข้างที่จะเข้มพอสมควรนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ